ับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ IMP ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคลับเงินล้านคลับแห่งความสำเร็จบนธุรกิจเครือข่ายค่ะและวันนี้อีกเช่นเคยค่ะเราจะนำคุณผู้ชมไปพบกับผู้นำเงินล้านของบริษัทเครือข่ายค่ะที่ประสบความสำเร็จและก็ขึ้นเป็นผู้นำเงินล้านนะคะแล้ววันนี้ดิฉันได้มานั่งกับผู้นำเงินล้านที่ประสบความสำเร็จของบริษัท D-Network Worldwide จำกัดนะคะคุณแซนพลันธรเชื้อศรีละดีตำแหน่ง Blue Diamond ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้คุยกับสาวสวยนะคะเหมือนไปหน้าเหมือนคุณบีน้ำทิพย์มากๆเลยค่ะเริ่มแรกเลยจะรบกวนถามนิดนึงว่าความเป็นมาก่อนที่ทางคุณแซนเนี่ยจะมาเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายค่ะคุณแซนทำอะไรมาก่อนค่ะแซนนะคะก็เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและจบมหาวิทยาลัยอะค่ะที่มอเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะดูบุคลิกแบบนี้จะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นคณะเกษตรนะคะภาควิชาพืชสวนคนละเรื่องเลยศึกษาด้านมาการเกษตรแต่มาทำธุรกิจเครือข่ายใช่ค่ะเป็นยังไงมายังไงถึงคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเราเรียนจบใหม่ๆนะคะแฟนก็มีโอกาสนะคะได้ไปทำงานนะคะเป็นนักวิจัยก่อนเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะคะของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะที่สถาบันไบโอเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วตัวแซนเองมีความรู้สึกว่าเราอยากเรียนต่อโทตอนนั้นก็เลยไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยก่อนนะคะจากนั้นเมื่อผ่านเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมาสักระยะทำงานประมาณปีนิดๆนะคะแซนก็มีโอกาสนะคะได้ทับทามจากแอดไวเซอร์เก่านะคะก็คือแอดไวเซอร์ตอนสมัยเราเป็นนิสิตปีหนึ่งของมหาลัยนะคะว่าสนใจที่อยากจะทำธุรกิจไหมนะคะแล้วแซนก็ประกอบกับว่าเราเนี่ยมามีโอกาสได้อ่านหนังสือของพ่อรวยสอนลูกจากการแนะนำของเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านทองนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มสนใจเนี่ยธุรกิจจากเดิมที่ไม่สนใจเลยเพราะว่าครอบครัวเคยทำธุรกิจมาแล้วล้มละลายเราก็เลยมองว่าเราไม่อยากทำธุรกิจแต่พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้เรากลับมองว่าสิ่งที่เราหาอาจจะเป็นสิ่งที่เราหนีอยู่อะไรเป็นตัวที่จุดประกายที่ทำให้คุณแซนเนี่ยคิดว่าธุรกิจเครือข่ายมันน่าสนใจแล้วก็เข้าไปลงมือทำธุรกิจเครือข่ายตรงนี้เลยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยตอนสมัยปี46เนี่ยนะคะ2546คนจะมองว่าสินค้าในธุรกิจเครือข่ายอ่ะแพงค่ะนะคะแซงก็ถูกปลูกฝังตามไอเดียของคนข้างนอกที่บอกว่าเฮ้ยสินค้าในเครือข่ายอ่ะแพงตั้งราคาโอเวอร์นะคะอันที่2คือชอบให้เราไปนั่งเรียนรู้นั่งฟังนั่งประชุม2ข้อนี้ทำให้แซงปิดใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแซงได้มาเปิดใจก็เพราะว่าแซงได้ไปรู้แล้วฟังมันจริงๆสาเหตุของการเปิดใจนะแซงได้เข้าไปรู้แล้วฟังจริงๆคอร์สนั้นชื่อว่า NDS นะคะตอนสมัยนู้นคือ NMS แต่พอมาเป็นที่ดีคือ NDS โดยภายใต้คนผู้คิดค้นคนเดียวก็คืออาจารย์สาครตอนนั้นนี่ยังเป็นบริษัท D-Network อยู่ไหมคะที่คุณแซนที่แซนเข้าตอนแรกไม่ใช่บริษัท D-Network ตอนที่แซนเข้าตอนแรกเป็นธุรกิจสินค้าน้ำแร่ค่ะเป็นมีน้ำแร่เป็นส่วนผสมนะคะอักษรย่อก็ตัว M นิดนึงเพราะว่าแต่เป็นธุรกิจตัวแรกที่ทำให้แซนเนี่ยเปิดใจเครือข่ายนะคะแล้วก็เห็นถึงสินค้าในธุรกิจเครือข่ายที่ดีต้องบอกว่าสินค้าดีจริงๆในธุรกิจเครือข่ายอันดับแรกเลยนะคะแทนก็ต้องมาเคลียร์ตัวเองก่อนที่เขาบอกว่าสินค้ามันราคาแพงเวอร์จริงหรือเปล่าแล้วจะต้องไปนั่งเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยถึงจะสำเร็จจริงหรือเปล่าแทนก็ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเข้าใจมาถูกหรือเข้าใจมาผิดหรือฟังมั่วแทนใช้คำนี้เลยว่าฟังมั่วหรือเปล่า คือเราเลือกที่จะฟังและเลือกที่จะเข้าใจได้พอแทนเข้าไปดูแล้วสินค้าในธุรกิจเครือข่ายนะคะมันอาจจะไม่ราคาไม่ได้สูงเลยถ้าเราเปรียบเทียบกับคุณภาพฉะนั้นวันนี้เกมบางอย่างคือแซนตอบโจทย์แล้วค่ะสินค้าในเครือข่ายณปัจจุบันสินค้ามันต้องแบบเห็นผลสาธิตได้นะคะราคาไม่สูงเมื่อเทียบเท่ากับคุณภาพแซนมองอย่างนั้นค่ะและการนั่งประชุมเนี่ยแซนมองว่าถ้าคนเนี่ยไม่ตกผลึกก็คิดว่าเราต้องไปนั่งฟังแต่แซนคิดว่าแซนไม่ได้ไปนั่งฟังนะคะแซนไปเพื่อเคลียร์ตัวเองฉะนั้นแซนไม่ใช่แค่คนไปนั่งฟังแซนไปเพื่อเคลียร์ตัวเองไปเคลียร์ไปทำความเข้าใจกับธุรกิจมาแล้วก็ความเข้าใจกับตัวสินค้ารายละเอียดของตัวสินค้าพอหลังจากนั้นแล้วปุ๊บก็คือเปิดใจตัดสินใจทำละตัดสินใจทำค่ะแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นที่ดีเน็ตเวิร์กได้แล้วตอนนี้
ที่ตัดสินใจมากลายเป็นธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะคะคือแซนได้อยู่ในธุรกิจเครือข่ายแรกเนี่ยประมาณ7ปีต้องบอกเป็นน้องใหม่ของวงการเครือข่ายนะคะเป็นธุรกิจตัวแรกในชีวิตเลยไม่เคยสมัครอะไรมาก่อนเลยนั่นนะคะ7ปีแรกทำมาก็คือเหมือนฝึกวิทยายุทธจากหลักสูตรของท่านประธานและความพร้อมแรกของบริษัทณที่มีขนาดนั้นนะคะก็สามารถที่จะเหมือนประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายในเลเวลนึงในระดับนึงนะคะอาจจะไม่ได้พีคสูงสุดเป็นอันดับต้นๆอะไรก็ตามแต่เราได้รายได้หลักแสนบาทต่อเดือนได้เรามีรถคันแรกป้ายแดงคันแรกจากธุรกิจเครือข่ายแรกค่ะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่รถยุโรปนะคะก็เป็นรถเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มต้นทำนะคะมีบ้านหลังแรกในชีวิตจากธุรกิจเครือข่ายแรกค่ะแล้วพอมาที่ดีเน็ตเวิร์กปุ๊บทำธุรกิจกับดีเน็ตเวิร์กแล้วทำแล้วดีเน็ตเวิร์กอ่ะให้อะไรกับทางคุณแซนบ้างหรือคุณแซนได้อะไรกับธุรกิจเครือข่ายของดีเน็ตเวิร์กบ้างค่ะคำถามนี้แซนชอบมากเลยคือตัวแซนเองอ่ะพอถามว่าขยับมาเป็นดีเน็ตเวิร์กเพราะอะไรแซนขยับมาเป็นดีเน็ตเวิร์กเพราะแนวคิดและความศรัทธาแบบมีเหตุมีผลส่วนตัวคือตัวแซนเองอ่ะมีโอกาสได้ทำเครือข่ายมา7ปีใช่ไหมคะเราเป็นรักครั้งแรกของเครือข่ายนั้นฉะนั้นจะถอนตัวเองจากเครือข่ายนั้นอ่ะตัวเครือข่ายแรกในชีวิตแซนบอกเลยยากมากพอคำว่ายากมากปุ๊บเนี่ยแซนมาเครือข่ายที่ดีเน็ตเวิร์กด้วยเหตุข้อเดียวเลยค่ะแซนมีความเชื่อแบบมีเหตุมีผลแบบที่มีสถิติเก่าของท่านประธานและผู้ร่วมก่อตั้งที่ดีเน็ตเวิร์กณปัจจุบันว่าท่านเป็นคนที่เป็นผู้นำขององค์กรถ้าได้พูดสิ่งไหนแล้วแม้สิ่งนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ถ้าพูดว่าจะทำเขาทำได้และสถิติเก่าคือเขาทำได้มาทุกครั้งมันก็เลยเป็นการตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลของเราว่าถึงแม้ว่าเขายังพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดคือเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แต่แซนเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้จริงด้วยความที่เป็นสิ่งที่เขาทำมาเป็นสถิติและตัวเราในการตัดสินใจค่ะแรกๆคือพูดคือเราเชื่อมั่นในตัวท่านประธานเชื่อมั่นในคนเลยแล้วก็เชื่อมั่นในระบบธุรกิจเครือข่ายละเชื่อมั่นในธุรกิจเครือข่ายค่ะแล้วคิดว่าธุรกิจนี่คิดว่าฝากชีวิตให้กับธุรกิจเครือข่ายนี้ได้ไหมคะฝากชีวิตไว้กับธุรกิจเครือข่ายได้ไหมนะแซนต้องบอกว่าจริงๆคนเราอ่ะต้องฝากชีวิตไว้กับขาตัวเองกับความคิดตัวเองมือตัวเองนะคะแต่ถามว่าแล้วจะใช้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้แขนขาเราเนี่ยเร็วหรือเปล่ามันน่าจะเป็นแนวนั้นสำหรับแฟนนะก็คือถ้าหากว่าทุกอาชีพสามารถสร้างเงินได้ทุกอาชีพสามารถฝากชีวิตได้หมดค่ะขึ้นอยู่กับตัวเองแต่ทีนี้จะฝากแล้วเนี่ยเราอาศัยว่าเรารอได้ไหมล่ะเวลาเราจะสำเร็จหรือเราจะทำให้พ่อแม่เราสบายใจว่าเราสามารถมีชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเหมือนยืนบนขาเราได้เนี่ยบางอาชีพคนที่เรารักเขาอาจจะไม่รอเราเขาอาจจะรอไม่ถึงวันนั้นหรือแบบโอ๊ยมันจะจริงเหรอจริงๆแล้วแซนว่าความมั่นคงหาที่ตัวเองดีกว่ามั้งคะแต่ถ้าความพร้อมมันอยู่ที่วิธีการมันอยู่ที่บริษัทหรืองานที่เราทำสรุปคือคนเรานะคะจะฝากชีวิตกับสิ่งไหนได้ก็มีอยู่สองอย่างแหละหนึ่งคือตัวเองสองคืออาชีพแต่อาชีพนั้นใครเลือกล่ะคะสรุปเราเลือกอยู่ดีถูกไหมคะคุณติ๊กสรุปก็คือต้องฝากชีวิตกับเราค่ะกับตัวเองแต่เราต้องเลือกบริษัทให้เป็นค่ะเริ่มได้เงินล้านเริ่มจับเงินล้านเนี่ยค่ะตอนไหนคะช่วงไหนจับเงินล้านช่วงไหนนี่ก็ต้องคุยเป็น2สเต็ปนะคะถ้าเป็นจับเงินล้านจากการทำธุรกิจเลยคือสามารถมีรายได้รับรายได้รวมมาเนี่ยเป็นหลักล้านเลยเนี่ยนะคะคือใน6เดือนแรกแซงก็จับรายได้หลักล้านยอดรวมได้แล้วนะคะแต่ถ้าหากเรามองว่ารายได้หลักล้านบาทต่อเดือนนะคะปีที่3ของ D Network ค่ะแซนสามารถจับรายได้1ล้านบาทต่อเดือนและทุกวันนี้ยังควอลิฟายมาจนถึงปีที่5คือเฉลี่ยเกิน1ล้านขึ้นไปทุกเดือนค่ะเพียงแค่3ปีเพียงแค่3ปีก็ได้จับเงินล้านใช่ค่ะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะคะแล้วคุณผู้ชมคะความน่าสนใจของคุณแซนนี่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันถึงวิธีการบริหารและวิธีการดูแลองค์กรค่ะว่าคุณแซนเขามีวิธีการอย่างไรพักสักครู่ค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดภาษีแอมเวย์ 4.6 พันล้านบาทพ่นพิษปชป.เขี่ยลูกปปช.เขย่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์แอคซ่าเปิดเกมลุกโตทางลัดเดินแผน M&A ขึ้นแท่นท็อป10เปิดใจหมอป้อมณัฐนันกับยุทธการรวย New KC Life ทีวีดิจิตอลเกมนี้ไม่หมูอย่างที่คิดค่ายดังออกอาการหลังเอเจนซี่เมิน
Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2014 มหกรรมอุตสาหกรรมความงามระดับโลกปั้นไทยผงาดขึ้นแท่นหับใน AEC สินค้าเกษตรขายตรงโหมโรงชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มปลุกธุรกิจชิงเบอร์หนึ่งติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับบีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อกี้นะคะช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยถึงความเป็นมาแล้วก็แนวคิดในส่วนของธุรกิจเครือข่ายค่ะมาในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงวิธีการทำงานกันบ้างนะคะการทำงานอย่างไรที่จะให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าในส่วนของการบริหารถูกองค์กรนอกเหนือจากที่เราจะต้องดูแลเรื่องคนแล้วนะคะดูแลเรื่องหลักการบริหารแล้วในส่วนของตรงนี้นี่ทางคุณแซนมีวิธีการบริหารแล้วก็มีวิธีการดูแลองค์กรยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตัวแซนเนี่ยแซนมีความรู้สึกว่าถูกปลูกฝังจากอัพไลน์นะคะหรืออัพไลน์วันนี้ที่พูดถึงก็คือท่านประธานและผู้ร่วมก่อตั้งแล้วล่ะนะคะก็คือเหมือนมีการจัดเรียงแนวความคิดหรือจัดทรงความสำเร็จไว้ตั้งแต่แรกคือคำว่าจัดทรงความสำเร็จไว้ตั้งแต่แรกคือเหมือนเคลียร์แล้วค่ะว่าความสำเร็จวันนี้เราจะก้าวแบบไหนและเหมือนมีแผน1แผน2ในการรองรับเอาไว้นะคะซึ่งต้องขอขอบคุณโค้ชนะคะที่ให้แนวคิดที่ดีแล้วก็วิธีการที่ดีเสมอมาตั้งแต่เริ่มต้นในธุรกิจเครือข่ายจนถึงวันนี้ก็คือท่านประธานอาจารย์สาคอนใสกมลนะคะก็คือนะคะเราใช้หลักการทั้งหมดเนี่ยมาวางทรงตั้งแต่แรกทีนี้ทรงที่ว่าเป็นยังไงนะคะคือวันนี้ในการทำธุรกิจเครือข่ายค่ะเราอาจจะต้องเข้าใจว่าเราอยู่กับคนนะคะคนจำนวนมากด้วยและอยู่กับคนที่ต้องการความสำเร็จทั้งนั้นเลย คือคนที่เข้ามาหาเราแล้วเนี่ยต้องการความสำเร็จทั้งหมดทีนี้คือพลังในการลงมือทำพลังในความคิดจะสำคัญจะเยอะด้วยและสำคัญมากฉะนั้นคือสิ่งที่มันเป็นปัจจัยในการทำนะคะจะแยกเป็นสองส่วนก็คือเป็นส่วนของงานพื้นฐานและเป็นส่วนของการสร้างให้เขาเป็นผู้นำหรือลีดเดอร์ได้เหมือนเราหรือถ้าเป็นภาษาสับเครือข่ายคือเราจะก๊อปปี้คนยังไงก๊อปปี้คนที่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะคือขั้นตอนการก๊อปปี้จะเป็นยังไงทีนี้การก๊อปปี้ค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้เราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เราก๊อปปี้เหมือนได้จริงแต่คุณภาพได้ด้วยไหมคือแปลว่าถ้าเราปล่อยให้เขายืนคนเดียวก็สามารถทำได้เหมือนที่เราทำหรือเปล่าแสดงว่าธุรกิจเครือข่ายนี่มันมีความน่าท้าทายอย่างนึงแล้วก็คนที่คิดจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้สิ่งแรกเลยนี่คุณแซงคิดว่าเขาควรจะมีคุณสมบัติหรือว่ามีวิธีแนวคิดยังไงที่จะประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้ได้อะคะค่ะอันดับแรกเลยที่เราจะต้องทำแบ่งเป็น2 ส่วนคืองานพื้นฐานกับผู้นำนะคะการสร้างผู้นำทีนี้การที่เขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้คืออันดับแรกเขาต้องเคลียร์คัดตัวเองหรือตัดสินใจชัดเจนว่าเขาต้องการเป็นผู้นำอย่างชัดเจนก่อนวันนี้ทำยังไงถึงจะได้ใจที่แท้จริงของเขาว่าเขาอยากเป็นผู้นำจริงๆแล้วมาทำกับเราเรามีวิธีการปลุกความเป็นผู้นำในตัวของเขาได้ยังไงอะคะมีค่ะวิธีการปลุกความเป็นผู้นำอะคะหนึ่งอันดับแรกเนี่ยหาแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่เขาอยากทำให้เจอก่อนอันนี้สำคัญมากเราต้องหาจุดของเขาให้เจอสักก่อนเราเป็นแค่กระจกใบหนึ่งที่ส่องให้เขาค่ะคนที่จะต้องหาจริงๆกับเป็นเขานะคะแต่เราเป็นแค่เป็นคนจุดประกายเราเป็นคนจุดประกายจุดประกายให้เขากับแนวคิดกับความต้องการที่เขาอยากจะสำเร็จใช่ค่ะใช่แต่ว่าวันนี้